ไขข้อสงสัยพลายศักดิ์สุรินทร์ช้างทูตสันทวไมตรีต้องกลับศรีลังกาหรือไม่จากกรณีที่พลายศักดิ์สุรินทร์ช้างเทศผู้วัย30ปีซึ่งเป็นช้างไทย1ใน3เชือกที่รัฐบาลไทยมอบให้ทูตสันทวไมตรีกับรัฐบาลศรีลังกาตั้งแต่ปี2544ได้เดินทางกลับสู่อ้อมกอดประเทศไทยเมื่อวันที่2กรกฎาคม2566เพื่อรักษาอาการป่วยและเข้ากักตัวที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นอย่างไรก็ตามหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าถ้าหากรักษาพลายศักดิ์สุรินทร์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการส่งกลับไปประเทศศรีลังกาอีกหรือไม่ซึ่งทางด้านนางสาวกัญจนาศิลปอาชาที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้พลายศักดิ์สุรินทร์กลับประเทศไทยได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและตอบคำถามประเด็นดังกล่าวโดยระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจอย่างแข็งแรงของทุกฝ่ายไม่มีอะไรง่ายเลยมีปัญหาให้ต้องแก้ตลอดทางแต่ทุกอย่างลุล่วงด้วยดีขอบคุณท่านทูตพศผู้เจรจาเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในศรีลังกาที่ประสานงานท่านนายกประยุทธ์ผู้อนุมัติงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เจ้ากระทรวงอธิบดีกรมอุทยานท่านรองอธิบดีคุณหมอและพี่ควานจากอปกระทรวงการต่างประเทศองค์กรแรแห่งศรีลังกาที่จุดประเด็นเรื่องนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดที่ให้เราเอาศักดิ์สุรินทร์ออกมารักษาตัวพลังใจจากพี่น้องคนไทยที่ส่งให้พ่อพลายและที่สำคัญคือความเข้มแข็งแต่อ่อนโยนว่าง่ายและอดทนของพ่อพลายศักดิ์สุรินทร์สำหรับความห่วงใยว่าต้องส่งพ่อพลายกลับไปอีกไหมเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วขอตอบว่าการจะให้พ่อพลายแข็งแรงอย่างเต็มร้อยเราคงต้องรักษาเขาอยู่ที่แผ่นดินไทยอาจชั่วชีวิตเขาค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่พูดกันเยอะคือเอาอีก2เชือกกลับมาด้วยได้ไหมเรียนว่าการเอากลับแต่ละเชือกไม่ง่ายกรรมสิทธิ์เป็นของวัดที่เขาอยู่ถ้าเจ้าอาวาสไม่ให้เราทำไรไม่ได้เลยท่านทูตบอกว่ากรณีที่เราไปเอาศักดิ์สุรินทร์กลับก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมมากในศรีลังกาทั้งในเชิงอภิปรายในสภาเขาและการเกรงว่าช้างที่มาจากต่างประเทศของเขาจะมีการถูกเอากลับอีกเขามีช้างจากอินเดียและพม่าด้วยเป็นเรื่องใหญ่ในประเทศแต่ในมิติที่ดีคือเขาน่าจะตื่นตัวใส่ใจดูแลสวัสดิภาพช้างที่เขาใช้งานให้ดีขึ้นบอกแล้วว่ากรณีศรีนรงค์ตัวเองไม่ห่วงเพราะเห็นแล้วว่าเขาเป็นอย่างไรคนเลี้ยงเขาเป็นอย่างไรแต่ยอมรับว่าห่วงประตูผาเพราะอายุเยอะกว่าใครอายุเขาราว48แล้วที่ไปครั้งนี้ไม่สามารถไปเยี่ยมประตูผาได้เพราะเห็นว่าทางวัดบอกเขาตกมันค่ะดิฉันคิดบางอย่างเบื้องต้นไว้บ้างที่ไม่ต้องใช้อำนาจรัฐเพราะไม่ทราบรัฐบาลใหม่จะมีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับช้างที่ส่งไปแล้วเขาลำบากอย่างไรแต่จะทำในศักยภาพส่วนตัวที่พอทำได้แน่นอนไม่ถึงขั้นเอาเขากลับเพราะเหตุผลหลายอย่างที่เอ่ยไปแล้วทั้งเรื่องกรรมสิทธิ์นโยบายรัดแรงกระเพื่อมในศรีลังกาเองแต่จะไปหาทางให้เขาได้รับการดูแลสุขภาพต่อเนื่องในศรีลังกาเองดิฉันจะไปศรีลังกาอีกในไม่นานนี้คราวนี้เพื่อประตูผาขอบคุณนูน่าซิลป้าอาค่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช